ดีครับตอนนี้ภารกิจของเราก็จบเรียบร้อยแล้วนะครับอินซีพี่นิวครับพี่เซนหน่อยครับผมว่ามีอะไรบ้างครับวันนี้อันนี้ต้องอยู่ระยะไกลนะคะเพราะว่าน้ำไม่ค่อยได้นะคะเดี๋ยวเดินไปแบบให้เห็นข้างหลังก่อนครับผมแล้วก็มาเห็นหน้านะคะวันนี้เรามาเปิดตัวกันที่ห้องเลี้ยงปลาโดยเฉพาะนะคะกับตู้60/24/30นะคะแล้วก็ดีไซน์มาให้พอดีพื้นที่นะคะหน้าตาน่ารักมากสำหรับตู้นี้จะเป็นสติกเกอร์สีฟ้านะคะแล้วก็ตัวเนี่ยตัวเนื้อคู่เนี่ยเป็นจึ่งเฟอร์นิเจอร์นะคะแล้วก็บานกดก็จะเป็นตัวนี้หน้าตาจะเป็นแบบพลาสติกก็คือจะไม่มีหญ้าอะไรออกมาเลยนะคะใช้วิธีการกดให้เด้งออกมาแบบนี้แทนนะคะครับผมครับผมตู้นี้มีปลาอะไรบ้างครับผมตู้นี้จะเป็นปลากระดูมาแต่ด้วยความที่มันเป็นปลาปลาหลายสีจะยังไม่สามารถปลอกแต่งทำได้ชัดแต่ว่าเป็นปลากระดูครับผมแต่ตู้สีน้ำเงินใช่ไหมครับอันนี้ถือว่าเป็นตู้สีฟ้าสีฟ้าใช่ไหมฮะอ๋อสีฟ้าน้ำเงินแบบบ้านเราหรือน้ำเงินนี้มีน้ำเงินอ๋อครับผมแล้วก็ใบที่สองครับผมใบที่สองจะเป็นบ้านของน้องปลาบอลนี่ก็คือเลือกมาแบบสีขาวสะอาดนะคะจริงๆน้องข้างในก็คือคุมจีนิดนึงเนื่องจากครับผมคนนี้เข้าไปชมใกล้นะครับใช่น้องจะตื่นคนนิดนึงเพราะว่าเพิ่งย้ายจากตู้ดำนะครับมาอยู่ตู้ขาวก็เลยตกใจโอ้โหทำไมสว่างจังนะครับเพราะว่าที่สว่างแบบนี้เพราะอะไรครับอินทีพี่นิวเพราะว่าหลอดไฟแทนคอของเราเองค่ะนะครับสว่างกระจ่างใสแจ๋วนะคะนะครับผมแล้วทีนี้เราเข้าสู่ชมระบบของเรานะครับก็จะเป็นระบบ OFO All Service นะครับพร้อมด้วยพร้อมด้วยอุปกรณ์ครบชุดนะครับผมบนตู้นะครับก็จะมีฮีเตอร์ของตัวนี้เป็นของชันนิ่งนะครับความเก๋ไก่ก็คือปกติเนี่ยอุณหภูมิในตู้ปลาเนี่ยมันไม่ควรเกิน 35.8 องศาถ้าเกิน 35.8 องศาหรือใดๆก็ตามเนี่ยตัดการทำงานอัตโนมัติอันนี้คืออันที่หนึ่งการที่สองคือถ้าอยู่เหนือน้ำโดยปกติแล้วฮีเตอร์เนี่ยอยู่เหนือน้ำไม่ได้อยู่เหนือน้ำแล้วมันจะทำไมทีจะร้อนระเบิดมันจะร้อนจะระเบิดหรือว่าหลอมแต่ตัวนี้จะเป็นตัวที่ตัดการทำงานอัตโนมัติถ้าไม่มีน้ำครับผมเป็นแบบดับเบิลเซฟตี้นะครับ แล้วก็จะมีแอร์บาร์นะครับผมตัวทำคลื่นนะครับแปลงขัดกระจกนะครับก็มีเหมือนกันทั้ง2ตู้เลยนะครับแล้วก็คอนโทรลเลอร์นะครับเราอยากไปดูมันไว้ก่อนโอ้โหเราเห็นแล้วเราประทับใจเลยด้านหลังอ่ะด้านหลังของเราอ่ะตรงนี้นะครับเราไปถึงไหมถึงไหมถึงครับผมไปถึงไหมเราต้องสอบเข้าไปตรงนี้อยากโชว์อ่ะเราทำสวยเราอยากโชว์ทำไงดีเห็นป่ะปึ๊บอุ๊ยไม่เห็นนะไม่เห็นมืดครับผมมืดมืดเอาเราไปส่องจากทางด้านนี้ก็ได้ว่างานเราแม้ว่ามองไม่ครับผมน่าจะมองไม่เห็นครับผมก็สวยอยู่ดีตรงนี้ก็จะเป็นสเตชันของเรานะครับก็จะมีปั๊มลมนะครับควบคู่กับเครื่องสำรองไฟแล้วก็ทามเมอร์สองตัวนะครับแยกกันรับผิดชอบตู้ไข่ตู้มันนะครับแยกตู้ไข่ตู้มันเลยนะครับแล้วก็จะมีสองตัวเพราะว่าปลาเราทำไมมันไม่เหมือนกันคนละสายพันธุ์ครับผมนะครับแล้วก็จะมีกรองพีพีนะครับกรองคาร์บอนนะครับผมก็อุปกรณ์ครบชุดนะครับมีวาล์วออโต้แมนนวลให้ด้วยนะครับแล้วก็ส่วนด้านล่างนะครับด้านล่างก็จะมีสะดือนะอันนี้จะเป็นวาล์วสะดือแล้วก็วาล์วลมนะครับเพราะว่าปั๊มลมตัวเดียวจ่าย2ตู้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมีแยกบอลวาล์วไว้ด้วยนะครับเผื่อที่จะหลีตัวอะไรตัวนึงนะครับแล้วก็วาล์วล้างกรองนะครับสายชำระนะครับลูกลอยอันนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าเราจะเป็น all service นะครับลมลงกรองอะไรต่างๆเรามีหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น UV นะครับแต่ตอนนี้ยังไม่ได้เปิดนะครับผมแล้วก็ปั๊มน้ำนะครับนะครับผมเหมือนกันเลยนะครับ2ตู้ตู้แฝดเลยนะครับต่างกันแค่สติกเกอร์นะครับผมทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็อาจจะยาวเกินไปแล้วนะครับงั้นสำหรับวันนี้ก็ขอลาไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ